ก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะชาวที่ติดตามนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มานั่งลองกินขนมจีนนะฮะขนมจีนน้ำเงี้ยวครับที่สั่งมาก็สั่งมาแล้วครับก็ธรรมดาก็15บาทพิเศษ20บาทนะฮะก็ดูหน้าตารูปร่างหน้าตานะผมมาคนเดียวนะครับพอดีไม่ได้เอาไม้กันสั่นหรือว่าคิมบอลมานะฮะก็อาศัยโทรศัพท์มือถือครับพอดีแวะมาถ่ายน้ำมันเครื่องของรถเครื่องนะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็เอามาถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็พอดีแวะมานะครับที่นี่ก็คือเป็นสถานที่เป็นร้านที่อยู่ที่แถวบันยูวังไห่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะฮะก็เส้นเรียบกับด้านหลังของน้ำกวงมานะฮะนี่คือราคาประมาณ20บาทนะที่ผมสั่งมานะผมลองชิมรสชาติว่าจะเป็นยังไงนะพอดีผมยังไม่ได้ใส่น้ำปลาหรือว่าไม่ได้ใส่อะไรนะฮะไม่มีเครื่องเคียงด้วยนะเห็นไหมมีปลีนะฮะมีถั่วงอกนะผักกาดดองมีมะนาวเลยนะใส่มะนาวอะไรอ่ะก็20บาทนะฮะก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะฮะแล้วก็มีคนมีนักเรียนมากินด้วยเยอะแยะเลยอยู่ข้างในนะฮะเป็นนักศึกษานะครับมากินน่าจะเป็นร้านประจำของเขานะฮะผมก็จะลองชิมบ้างนะมาชิมดูก่อนนะว่าตอนที่ไม่ได้ปรุงเป็นยังไงน่าอร่อยครับก็แทบจะไม่ได้เติมน้ำปลาแทบจะไม่ได้เติมเครื่องปรุงอะไรนะผมว่ามันก็อร่อยดีนะใช้ได้เลยครับที่สำคัญก็คือ20บาทแล้วมีเครื่องเคียงนะฮะน้ำก็บริการด้วยตนเองนะกินตอนร้อนๆครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พายุฝนนะฮะกำลังเข้าไม่รู้ว่าเป็นพายุอะไรนะก็ฝนตกทั้งวันทั้งคืนครับเมื่อวานก็ตกเยอะเลยนะอร่อย20บาทครับผมขออนุญาตมีข้าวเหนียวด้วยนะไม่เห็นภาพเลยมีเครื่องเคียงด้วยนะมีขนมเนี่ยมะพร้าวราคาก็10บาทเนี่ยมีถั่วแคบหมูหนังปองนะนี่คือข้าวเหนียวครับก็บรรยากาศในร้านนะเปิดกี่โมงครับนี่เปิดกี่โมงครับ10โมงการรับปิดกี่โมงมาคุณเนาะ3โมงเนาะถ้าหมดก่อนก็ปิดก่อนเนาะอ๋อครับผมก็เปิดประมาณ10โมงนะฮะแล้วก็ปิดก็ประมาณบ่าย3นะก็อาหารเมนูก็ใช้ได้ครับอร่อยอยู่เปิดทุกวันนะครับเนาะยุดวันเสาร์เนาะก็ดูบรรยากาศในร้านนะฮะรอบๆร้านก็คนก็เยอะนะมีที่มีประมาณ 5-6 โต๊ะนะฮะที่นี่ก็คือร้านอาหารร้านหนึ่งของชุมชนนะครับก็แถวๆวังไห่นะฮะนี่คือเส้นทางที่เลาะมาจากเส้นข้างหลังของสนามกีฬาลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนก็เดินทางมาทางนี้นะฮะเส้นนี้ก็จะไปรอไปเรื่อยๆนะครับรอน้ำกวงตลิ่งของน้ำกวงเรื่อยๆนะครับน้ำกวงอยู่ด้านนี้นะฮะอีลานต้นเถียนกับชื่อเขาร้านต้นเถียนขนมจีนมีเรื่องใครที่มีโอกาสมาเที่ยวลำพูนนะฮะก็แนะนำร้านนี้เลยครับก็อร่อยนะครับติดตามชมครับผมสันชาแนลครับบรรยากาศธรรมชาติการท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับรวมถึงวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับของวันนี้พามาเที่ยวที่ร้านอาหารมาชมมาชิมขนมจีนนะน้ำเงี้ยวนะฮะที่สั่งไปเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้กินอะไรมากมายแค่ชิมดูนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามครับน้ำตั้งหลังนี่คือน้ำแม่สารนะเป็ด
ตรงนี้คือน้ำแม่สานกะไปมันจบน้ำแม่กวงนะตรงไหนครับแล้วมันประหลาดประตะปุ่นกะไปป้ากันที่น้ำกวงมันเนาะก็พาเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเลี่ยงอาจจะปิดเสียงนะผมจะพาเพื่อนนั่งมาชมวิวบรรยากาศด้านหลังนะฮะของร้านหลังร้านนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะที่นี่ก็คือเป็นน้ำลำเขาเรียกว่าน้ำแม่สานนะครับก่อนที่จะไปบรรจบกับของน้ำกวงนะฮะแต่น้ำไม่ค่อยไหลนะเห็นไหมด้านหลังก็บรรยากาศก็โอเคใช้ได้นะฮะหลังร้านนะครับสงบร่มเย็นอยู่ครับผมตอนนี้ผมลองสั่งข้าวซอยเนื้อมาอีกถ้วยนึงนะมีจานอีกถ้วยนึงนะเป็นข้าวซอยเนื้อนะครับในราคาประมาณ35บาทนะหรือว่าเป็นสั่งแบบธรรมดานะพิเศษก็40บาทนะก็เดี๋ยวรอกินพร้อมๆกันนะน้ำนี่ผสมใบเตยเป็นน้ำคั้นใบเตยนะหอมใบเตยเลยนะแล้วก็ขนมจีนนี่ดูเนื้อของเขานะเปื่อยมากเลยนุ่มเลยเนื้อหมูนะแต่นุ่มเลยเดี๋ยวผมรอข้าวซอยเนื้ออีกถ้วยนึงลองชิมดูฮะว่าเขาจะอร่อยขนาดไหนนะขนมจีนรสชาติก็อร่อยนะผมว่าอร่อยนะผมบอกไม่ถูกมันอร่อยมาแล้วนี่เขาซอยเนาะปึ๊บสั่งเขาซอยมาเนาะนะปึ๊บผมจะลองชิมดูนะเขาซอยเนื้อผมสั่งเขาซอยเนื้อในราคามาประมาณ3ถ้วยละประมาณ35บาทแล้วดูเนื้อนะเห็นไหมเยอะเลยเป็นเนื้อเดี๋ยวผมลองชิมเนื้อก่อนว่าเปื่อยขนาดไหนนะน่าจะอร่อยดีนะลองชิมน้ำก่อนถ้ายังไม่ได้ปรุงจะอร่อยยังไงนะก็ดูชิมก็หอมนะหอมเครื่องเทศนิดนึงแต่ว่าไม่ค่อยจะได้กินของเนื้อสักเท่าไหร่นะไม่ได้กินเนื้อสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนื้อที่ผมลองชิมดูนะเป็นเนื้อค่อนข้างที่จะเปื่อยด้วยแบบลองชิมเนื้อด้วยนะตอนนี้คือยังไม่ได้ปรุงนะฮะถ้าปรุงก็ผมจะไม่แยกไม่ออกนะว่ามันจะอะไรยังไงนะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะเป็นข้าวซอยเนื้อนะครับที่ผมสั่งมานะมีคนนักศึกษามากินเยอะเลยไหมเนื้อเนื้อวัวนะถ้าใครเคยกินชิ้นหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าชิ้นหนึ่งของทางเหนือนะก็อย่างนั้นเลยนะฮะน่าจะเอาชิ้นหนึ่งเนี่ยมาทำนะก็อร่อยครับเปื่อยดีฮะก็มีน้องๆก็มากินเยอะเลยเห็นไหมช่วงพักเที่ยงครับที่นี่ก็ห่างจากสถานศึกษาไปประมาณสักหลายกิโลอยู่นะฮะก็มีน้องๆเขานักศึกษาเขามากินร้านนี้เป็นประจำรวมถึงแขกที่ตอนพักเที่ยงนะฮะเวลานี้เป็นประมาณ11โมงครึ่งของช่วงเช้านะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะฮะแดดไม่ร้อนครับก็เดี๋ยวก็ผมจะนั่งกินไปสักพักนะฮะเดี๋ยวก็ประมาณช่วงเที่ยงนะครับเป็นช่วงเบรกของใครหลายๆคนของแต่ละที่นะครับก็ช่วงเที่ยงก็จะมีคนเยอะมากกว่านี้ครับก็ฝากเพื่อนให้ติดตามนะฮะวันนี้พาเพื่อนมากินขนมจีนนะฮะกับข้าวซอยนะก็ซอยอร่อยฮะขอบคุณเพื่อนที่ติดตามครับผมสัมสันชาแนลนะบรรยากาศธรรมชาติครับการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นนะฮะพามาชมร้านนี้เลยบรรยากาศสดชื่นร่มรื่นท่ามกลางต้นไม้นะฮะ
มีรั้วนะแบบแตะแบบโบราณนี่ขอบคุณครับที่ติดตาม